สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์ของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะว่าคนที่เกิดราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคม2561นะคะจะมีเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเข้ามาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะ The Wand ค่ะใบที่2 8เหรียญค่ะใบที่3ไพ่พลังค่ะใบที่4 2เหรียญค่ะใบที่5 8ไม้ค่ะใบที่6ไพ่พระสังฆราชค่ะใบที่7 5เหรียญค่ะใบที่8ไพ่จักรพรรดิค่ะใบที่9มหาดเล็กถือเหรียญค่ะใบที่10 5ดาบค่ะคนที่เกิดราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคม2561นะคะไพ่ The World นะคะเป็นไพ่ใบแรกนะคะแล้วราชินีถือเหรียญนะคะเป็นไพ่เสริมนะคะจะมีข่าวดีนะคะกับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่มีโชคนะคะมีข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะกับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะที่จะมีข่าวเข้ามานะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าปรับปรุงสำนักงานนะหรือมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็เป็นเกณฑ์นะที่ดวงผลคนที่เกิดราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะราชินีถือเหรียญนะคะเป็นไพ่เสริมนะคะธุรกิจการงานหรือเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะอาจจะมีข่าวเรื่องของการเงินนะมาจากธุรกิจที่ทำมานานแล้วนะคะก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะถือว่าเดือนนี้นะคะไพ่ตำแหน่งใบแรกคือ The World แล้วราชินีถือเหรียญนะคะก็หมายความว่าคนที่เกิดราศีกรกฎในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์มีโชคนะไม่ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินหรือการทำธุรกิจนะคะที่ดีๆนะคะเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ8เหรียญนะคะในตำแหน่งที่2นะคะแล้วไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะเป็นไพ่เสริมสภาพไพ่กับหัวนะคะเรื่องของงานนะคะจะมีเรื่องของการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมนะในเรื่องของการงานนะคะหรือการหาลู่ทางเกี่ยวกับงานเพิ่มเติมแล้วนะคะเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าคนที่เกิดราศีกรกฎมีเรื่องของการเงินดีๆเข้ามานะคะหรือมีเรื่องของเงินเก็บแล้วนะคะที่อาจจะมีความคิดนะที่จะมีเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องของการทําธุรกิจนะคะเกิดขึ้นนะคะไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะเป็นสภาพไพ่กับหัวก็ให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะเพราะงานนะคะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะมีคนนอกนะคะเข้ามาแทรกแซงนะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะทำให้งานมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็คนที่เกิดราศีกรกฎต้องใจเย็นๆนะคะแล้วกลับไปทบทวนนะในเรื่องของงานแล้วก็มาทำใหม่มาเริ่มใหม่นะคะในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ทำให้หงุดหงิดนะคะพร้อมที่จะระเบิดอารมณ์มาได้ทุกเมื่อนะคะไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นสภาพไพ่กับหัวนะคะก็เหมือนกับอารมณ์แปรปรวนง่ายนะแล้วก็อารมณ์ขึ้นๆลงๆนะคะก็ต้องควบคุมเรื่องของโทสะนะคะให้มากๆเลยนะไม่งั้นจะเกิดผลเสียได้แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดด้วยนะคะอย่าวิพากษ์วิจารณ์ใครนะในเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะไม่งั้นอาจจะก่อปัญหาให้กับคนที่เกิดราศีกรกฎได้นะคะไพ่พลังนะคะแล้วก็3เหรียญนะคะเป็นไพ่เสริมนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎจะมีข่าวดีนะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะปัญหาเกี่ยวกับงานจะถูกแก้ไขนะคะแล้วก็จะมีเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับงานนะหรือการเงินนะคะที่คนราศีกรกฎคาดการเอาไว้หรือมีความคาดหวังไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีข่าวดีเข้ามานะมีความสำเร็จนะคะคือไพ่สเตทนะคะมันเป็นเหมือนแบบพลังอ่ะความกล้าหาญอ่ะแล้วก็การได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะหรือว่าการทำงานที่มีความพยายามมีความเพียรนะคะมันจะส่งผลสำเร็จนะให้กับคุณในเดือนตุลาคมนี้นะคะ3เหรียญเป็นไพ่เสริมมีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการเงินดีๆเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะที่อาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นนะหรือว่าสำนักงานนะคะที่มีการขยับขยายที่ดีขึ้นนะคะคือมีเรื่องของการเงินเข้ามาแล้วก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือการงานที่มีการขยับขยายมากขึ้นนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะหรืออาจจะมีโอกาสนะที่จะสามารถซื้อนะสินทรัพย์ใหญ่ๆได้เลยนะคะคือมีข่าวดีด้านการเงินนะแล้วผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนนะมีความเอ็นดูนะคะกับคนที่เกิดราศีกรกฎเป็นอย่างดีนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ
2เหรียญนะคะในตำแหน่งที่4อัศวินถือไม้เป็นไพ่เสริมนะคะงานนะคะมันมีเข้ามาเยอะแล้วนะคะทำให้คนที่เกิดราศีกรกฎรู้สึกปัญหากับงานมันเยอะนะคะอาจจะรับมือไม่ค่อยไหวนะส่วนเรื่องของการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่หมุนนะคะหมุนอยู่นะยังสภาพการเงินไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นปัญหามาจากเรื่องของการเดินทางนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะคืออาจจะเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยนะคะเพราะเกิดอัศวินถือไม้เป็นไพ่เสริมนะก็จะต้องมีเรื่องของการเดินทางการติดต่อนะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะที่จะเกิดขึ้นนะในตำแหน่งที่4นี้นะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่เกิดมาแล้วนะคะหรือเพิ่งเกิดนะในตำแหน่งที่4นี้นะคะก็มีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นทำให้เรื่องของการเงินก็อาจจะขาดสภาพคล่องนะคะหรืออาจจะมีผู้มาเยือนจากแดนไกลนะอาจจะนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือธุรกิจมาให้คนที่เกิดราศีกรกฎนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีนะแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของงานเยอะแหละนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะในตำแหน่งนี้นะคะถ้าเรามองในเรื่องของคนรักนะก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะคือไม่ค่อยมีเวลานะได้อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเป็นปัญหามาเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะช่วงนี้ก็เลยยังยุ่งๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ในเรื่องสัมพันธ์ความรักต้องหาเวลาพูดคุยกันนะจะได้มีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะ8ไม้นะคะในสภาพไพ่กับหัวนะคะแล้วก็10ไม้เป็นไพ่เสริมนะคะเรื่องของงานนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะอย่ารีบร้อนนะในเรื่องของการทำงานมากเกินไปมันจะขาดความรอบคอบนะมันจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะอย่าใจกว้างจนเกินไปนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ไหลออกไปเรื่อยๆนะคะในตำแหน่งนี้นะคะขอให้คนที่เกิดราศีกรกฎระมัดระวังเรื่องของคำพูดด้วยนะคะเพราะอาจจะก่อปัญหาขึ้นได้นะคะในตำแหน่งบริเวณที่5นะก็คืออาจจะหมายถึงบุตรหลานบริวารนะคะคนใกล้ชิดหรืออาจจะรวมถึงลูกน้องนะหรือคนที่ทำงานด้วยนะคะซึ่งอาจจะเกิดปัญหาขึ้นนะแล้วอาจจะเกิดคนที่ไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่แล้วมีศัตรูเกิดขึ้นนะคะโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะระมัดระวังเรื่องของคำพูดนะคะอาจจะมีคนอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในเรื่องของงานนะคะปรากฏขึ้นในตำแหน่งนี้นะก็ต้องคิดให้รอบคอบแหละนะคะก่อนที่จะพูดนะต้องคิดให้ดีนะคะต้องไต่ตองให้มากๆนะคะตรงจุดบริเวณนี้นะคะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะอาจจะมีความเหนื่อยในเรื่องของการงานนะคะมีความหนักความเหนื่อยนะเพราะ10ไม้เป็นไพ่เสริมนะคะคือเหนื่อยภาระเยอะนะคะแต่เรื่องของการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะแต่ขอให้อดทนทำไปเรื่อยๆนะคะจะเกิดความสำเร็จนะแล้วมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของงานแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้เลยนะคะในตำแหน่งที่5นี้นะคะสามีภรรยานะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะเพราะอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงนะคะปรากฏขึ้นในตำแหน่งนี้นะก็เป็นกำลังใจให้ค่อยๆพูดนะคะแล้วก็ปรับความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักความรักในครอบครัวนะคะให้ดีขึ้นนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะแล้วก็ก้าวถ้วยเป็นสภาพไพ่กับหัวนะคะคนราศีกรกฎจะมีผู้ใหญ่นะคะคอยให้การช่วยเหลือนะในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะเรื่องของการงานก็จะมีเรื่องของการปรับนะในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นการเงินก็เหมือนกันนะคะจะมีเรื่องของการเงินที่มีการปรับระเบียบเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความก้าวหน้านะที่จะมานะจากธุรกิจการงานนะคะมันจะมีเรื่องของข่าวดีหรือความก้าวหน้านะที่จะเข้ามาหาคนที่เกิดราศีกรกฎแน่นอนนะคะพอไพ่พระสังฆราชในตำแหน่งนี้นะผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยนะคะให้คนราศีกรกฎประสบความสำเร็จนะในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของการทำธุรกิจรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะก้าวถ้วยนะคะเป็นไพ่เสริมนะคะในตำแหน่งนี้นะจะมีความพึงพอใจนะคะเกิดขึ้นนะเพราะปัญหาหรือความกังวลใจนะคะที่มีมาก่อนหน้านี้มันจะเริ่มคลี่คลายออกไปแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของความพอใจเกิดขึ้นนะคะแต่อาจจะมีความหงุดหงิดเล็กน้อยนะเจอปนมานะคะก็ทำใจให้สบายทำใจให้กว้างนะคะก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ต้องค่อยๆพูดนะแล้วก็ค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนที่เกิดราศีกรกฎนะคะ
5เหรียญนะคะในตำแหน่งที่7นะคะแล้ว2ถ้วยนะคะเป็นไพ่เสริมนะคะสภาพไพ่กับหัวนะคะมีความกังวลใจแล้วนะคะในตำแหน่งนี้นะคะมีปัญหาเกิดขึ้นว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานนะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวมีความเหงานะคะเกิดขึ้นนะคะไพ่เสริมคือ2ถ้วยสภาพไพ่กับหัวนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความเศร้าความเหงานะในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีเรื่องของการงานที่มีปัญหาเกิดขึ้นมีเรื่องของการชะลอตัวในเรื่องของการงานออกไปนะคะในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งนะคะกับคนรักนะหรือผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่สร้างความกังวลใจแล้วนะคะให้กับคนที่เกิดราศีกรกฎเป็นอย่างมากนะคะในเมื่อตำแหน่งไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาก็ต้องรีบนะปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะคะแล้วก็รีบปัญหานะที่มันมีเข้ามานะคะก็หาทางแก้ไขนะแล้วก็รีบปรับความเข้าใจกันเลยนะคะมันจะได้เกิดความสมดุลนะคะเพราะ2ถ้วยในสภาพไพ่กับหัวก็เหมือนกับความสมดุลที่เคยมีมันจบไปมันหายไปมันสลายไปแล้วนะคะก็ต้องรีบปรับความเข้าใจความสมดุลนะคะจะได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วจะได้มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันนะคะที่ดีเกิดขึ้นอีกนะแล้วก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะไพ่จักรพรรดินะคะแล้วก็ก้าวไม้นะคะเป็นสภาพไพ่กับหัวนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎจะมีผู้ใหญ่นะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะผู้ก็จะให้การสนับสนุนเรื่องของการงานนะคะดีมากๆเลยนะคะมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการงานที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะรวมถึงงานข้าราชการด้วยนะคะที่อาจจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการทำธุรกิจนะคะก็มีโอกาสที่จะขยับขยายนะให้มีความใหญ่ขึ้นมีความโตขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการงานที่ดีๆมีข่าวดีประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะดีมากๆนะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะก้าวไม้นะคะในสภาพไพ่กับหัวนะคะงานนะคะต้องใช้ความรอบคอบอย่ารีบร้อนค่ะต้องค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็เหมือนกันนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะนะคะก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะตำแหน่งบริเวณนี้นะคะเขาก็บอกว่าคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะจะมีเรื่องข่าวดีการงานแต่อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพแล้วนะคะที่จะเกิดขึ้นนะทำให้เรื่องของงานหรือโอกาสเกี่ยวกับงานมันอาจจะชะลอตัวออกไปนะคะก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะตำแหน่งนี้เราก็มองได้อีกอย่างนึงนะผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะอาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากๆนะคะมหาดเล็กถือเหรียญค่ะเดอะสตาร์เป็นไพ่เสริมในตำแหน่งที่9นะคะตำแหน่งที่9คือความคิดนะคะของคนที่เกิดราศีกรกฎนะหรือความวิตกกังวลนะคะไพ่มหาดเล็กถือเหรียญนะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของการทำธุรกิจนะคะงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือมีความคิดที่จะลงทุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจมีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคือมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนนะสำหรับเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะเดอะสตาร์นะคะปรากฏเป็นสภาพไพ่กับหัวนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความระแวงสงสัยนะคะเกิดขึ้นนะในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะกลัวนะคะว่าเรื่องของการทำธุรกิจที่จะมีเรื่องของเม็ดเงินที่จะลงทุนลงไปแล้วนะคะมันมีความระแวงสงสัยมันมีเกิดความกลัวว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือว่ามันจะมีข่าวร้ายๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจไหมนะคะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะให้มากๆนะคะโดยเฉพาะเอกสารสัญญาทุกอย่างนะในเรื่องของงานนะคะที่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะก็อย่าคิดมากต้องมองโลกในแง่บวกนะอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปนะคะไม่งั้นอาจพลาดโอกาสดีๆไปได้นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะระวัดระวังนะคะเพื่อนบางคนนะอาจจะนำปัญหามาให้นะคะแต่ดูแล้วก็ยังมีเกณฑ์ที่มีข่าวดีอยู่นะคะเพราะว่าเดอะสตาร์นะเป็นไพ่ที่ดีอยู่แล้วนะถึงสภาพไพ่จะกลับหัวนะคะความสดใสหรือความรุ่งเรืองหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ยังจะเกิดขึ้นนะกับคนที่เกิดราศีกรกฎแน่นอนนะคะ5ดาบนะคะในตำแหน่งไพ่ใบสุดท้ายนะคะแล้วก็7เหรียญนะเป็นไพ่เสริมสภาพไพ่กับหัวนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะต้องลดทิฐินะลงและความดื้อรั้นลงนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะสูญเสียโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะไปนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ให้ระมัดระวังควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วกันนะคะก็ยังพอจะมีข่าวดีเข้ามานะคะ7เหรียญนะคะเรื่องของงานอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะในช่วงนี้นะคะรู้สึกทําแล้วมันไม่มีความก้าวหน้าแล้วนะคะคือทําแล้วมันไม่เห็นความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะแต่
7เหรียญปรากฏขึ้นในตำแหน่งนี้ถ้าคุณอดทนนะทำเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือทำในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะมีความอดทนมีความขยันมีความภาคเพียรนะคะมันมีโอกาสนะที่จะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะในช่วงนี้นะคะที่7เหรียญปรากฏขึ้นโอกาสมันยังไม่มานะแต่ทำแล้วให้อดทนนะคะโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎต้องสู้ๆเลยนะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไพ่ตำแหน่งใบแรกนะคะเดอะเวิร์ดนะคะของคนที่เกิดราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะความสำเร็จนะข่าวดีหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นนะกับชีวิตคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะที่จะมีเข้ามานะในช่วงนี้ชื่อเสียงนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีๆนะคะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะไพ่ใบสุดท้าย5ดาบนะคะสภาพไพ่กับหัวนะคะให้ลดทิฐิลงนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะจะได้มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎอย่ามีทิฐิจนเกินไปอย่าดื้อรั้นจนเกินไปนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ค่อยดีขึ้นนะแล้วทำให้โอกาสดีๆของเรามันหายไปนะคะก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังนะสำหรับคนที่แต่งงานไปแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์นะที่จืดจางไปก็ต้องเติมความหวานให้กันนะคะเรื่องของความรักหรือคนรักนะคะก็พยายามพูดคุยกันให้มากนะเพราะเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่คนรักนะมีเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยซื่อสัตย์นะคะหรือมีเรื่องของการนอกใจเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎถ้าฟังนะในจุดนี้แล้วนะคะก็อย่าไปมีปัญหากันนะคะเมื่อไพ่24ปรากฏนี้เราก็มีความรอบคอบนะแล้วก็กลับไปนะคะดูแลคนรักของเรานะคะแล้วก็มีความเพิ่มนะคะความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะก็จะได้มีเรื่องของความรักนะที่ดีขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะไม่ใช่บอกว่าคนรักมีสิทธิ์จะนอกใจไม่มีความซื่อสัตย์กลับไปทะเลาะกันบ้านแตกไม่ใช่นะคะต้องมีสตินะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะเมื่อไพ่24ปรากฏออกมาเป็นการเตือนค่ะเมื่อเป็นการเตือนแล้วนะคะถ้าคนรักของเราดีอยู่แล้วนะเราก็ต้องดูแลให้ดีมากๆขึ้นเติมความหวานเข้าไปเรื่อยๆนะถ้ามีปัญหาที่มีปัญหาเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเราก็เคลียร์ใจกันนะจะได้มีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะเดือนนี้นะคะเห็นไหมคะตำแหน่งที่2นะ8เหรียญนะคะและตำแหน่งที่9มหาเล็กที่เหรียญอยู่ในเกณฑ์ที่การงานการทำธุรกิจมีข่าวดีแน่นอนนะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะให้มีความอดทนมีความเพียรพยายามในเรื่องของงานนะคะจะเกิดข่าวดีขึ้นแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือธุรกิจนะคะที่คิดจะลงทุนทำนะก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดราศีกรกฎแน่นอนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมแปดเหรียญเห็นไหมคะแล้วไพ่จักรพรรดิเห็นไหมคะในตำแหน่งนี้นะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคนที่เกิดราศีกรกฎเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะจะเข้ามาช่วยนะในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสมีการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะถ้าเป็นงานข้าราชการก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนเลื่อนระดับที่สูงขึ้นนะคะถ้าเป็นธุรกิจนะก็มีโอกาสที่จะมีการขยับขยายให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นด้วยนะคือประสบความสำเร็จแล้วนะคะมีเรื่องของการเงินเข้ามานะคะในเดือนนี้นะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะในเรื่องของการงานนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะอาจจะเหนื่อยหรือมีปัญหาเข้ามาบ้างนะแต่ก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะที่จะเกิดขึ้นนะกับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะผู้ใหญ่นะคะจะให้การสนับสนุนคนที่เกิดราศีกรกฎเป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสมีข่าวดีเกี่ยวกับงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือธุรกิจที่ลงทุนนะคะก็จะมีเรื่องของการงานนะคะที่มีโอกาสนะที่จะขยับขยายนะคะที่มากขึ้นนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะมีข่าวดีนะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะก็ให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็ควบคุมเรื่องของคำพูดนะคะมีปัญหากับผู้ร่วมงานนะคะก็ต้องรีบปรับความเข้าใจกันนะคะให้ดีเลยนะคะแล้วก็รีบพยายามนะคะมีความรอบคอบนะคะแล้วก็มีความ
คิดไต่ตองก่อนที่จะพูดเลยนะคะไม่งั้นอาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้นะคะแล้วก็ลดทิฐิลงด้วยนะคะให้มีความอดทนอย่าเบื่อหน่ายในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วจะมีข่าวดีนะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกรกฎแน่นอนนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางก็จะเดินทางเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะมีข่าวมีคนนำข่าวเข้ามาก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือเรื่องของการทำธุรกิจนะคะแต่ดูไพ่โดยรวมแล้วมีโอกาสในเรื่องของการงานที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎระมัดระวังนะคะในต้องใช้ความรอบคอบนะในเรื่องของการทำงานนะคะอย่ารีบร้อนนะในเรื่องของการงานจนเกิดความผิดพลาดขึ้นได้นะคะก็เป็นการเตือนแหละให้มีความรอบคอบนะจะได้มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ดีนะมากๆขึ้นไปอีกนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะดูไพ่ตำแหน่ง3ใบแรกนะ The World นะคะ8เหรียญนะ State นะคะไพ่เสริมนะคะคือเรื่องของการเงินเลยราชินีฉีเหรียญนะคะราชินีพระจันทร์นะคะแล้วก็3เหรียญนะคะมีข่าวดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะในช่วงแรกนะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะก็จะมีเรื่องของการเงินที่ได้มาจากสิ่งที่ทำมานานแล้วนะคะนะคะจะมีเรื่องของการเงินนะคะเกิดขึ้นมีข่าวดีนะแต่2เหรียญในตำแหน่งตรงกลางนะคะคือตั้งแต่ไพ่ตรงกลางลงมานะก็ให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของการเงินอย่าใจกว้างมากเกินไปนะคะแม้อย่างนั้นจะอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินได้นะคะการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะก็ให้มีความรอบคอบแล้วกันนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไปนะก็ให้ควบคุมนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องมีออกไปเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือเรื่องของการทำธุรกิจนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ลงทุนและมีโอกาสที่จะได้กลับคืนมานะคะเรื่องของการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากไปหน่อยก็ให้ควบคุมไว้แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของความหึงหวงแล้วกันนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการงานน่ะที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะก็ต้องหาเวลาพูดคุยกันนะในเรื่องของความรักนะคะให้มากๆนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎก็มักจะได้คู่ที่มีอายุมากกว่าแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้มีปัญหาอะไรก็ให้รีบปรับความเข้าใจกันเห็นไหมในตำแหน่งนี้นะคะ5เหรียญเห็นไหมโดดเดี่ยวนะเหงานะคะ2ถ้วยสภาพไพ่กับหัวทะเลาะกันนะคะแล้วก็ทะเลาะกันแล้วมีความเหงามีความโดดเดี่ยวแต่ก็ยังคิดถึงกันตลอดเวลานะคะฉะนั้นก็ต้องรีบปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็จะได้มีปัญหาในเรื่องของความรักที่มันน้อยลงนะคะแล้วความสัมพันธ์ในเรื่องของรักจะได้ดีขึ้นด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะเดือนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถึงไพ่จะออกมาแล้วนะเรื่องของสุขภาพก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของอาการเจ็บกระดูกนะหรือโรคที่เกี่ยวกับปวดศีรษะแล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะดื่มน้ำให้มากๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะการที่ทำที่เพราะการทำงานหนักเกินไปนะมันอาจจะทำให้ร่างกายมันเกิดความอ่อนล้าขึ้นได้นะคะตรงจุดบริเวณนี้เห็นไหมคะโอกาสดีๆเกี่ยวกับงานเข้ามาแต่ก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะทำให้เราอาจจะพลาดนะโอกาสในเรื่องของการงานลงไปได้นะคะก็ต้องควบคุมเรื่องของสุขภาพนะคะให้ดีนะคะตำแหน่งนี้อาจจะมองว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับงานหรืออาจจะเป็นคุณพ่อนะหรือผู้ใหญ่ของคนที่เกิดราศีกรกฎแหละอาจจะเรื่องของอาการเจ็บป่วยเข้ามาอย่างกระทันหันนะคะก็ต้องเอาใจใส่ดูแลให้มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะที่มีข่าวดีเข้ามานะปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายออกไปแล้วนะมีโอกาสนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการทำธุรกิจก็มีโอกาสขยับขยายนะที่ดีมากขึ้นนะคะปัญหาที่มีเข้ามามันก็จะคลี่คลายออกไปอีกนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะในเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินมีเข้ามานะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายมากเหมือนกันก็ควบคุมเอาไว้ละกันนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่นะคะเดือนนี้เรื่องของความรักก็ต้องปรับความเข้าใจกันตลอดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่มีครอบครัวนะคะก็ต้องปรับความเข้าใจกันนะในเรื่องของคนโสด นะคะก็ต้องพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะ The State ปรากฏขึ้นก็เหมือนกับมีเรื่องของคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้สำหรับคนโสดนะแต่ว่าก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังศึกษากันไปยังคุยกันไปอยู่นะเพราะว่าคนที่เกิดราศีกรกฎ
ถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะสำหรับคนโสดนะก็ต้องเข้ามาทำให้เขารู้สึกมีความมั่นคงมากขึ้นนะในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงนะเขาก็ขออยู่เป็นโสดดีกว่านะคะก็เป็นกำลังใจให้เดือนนี้คือเดือนที่ดีมากๆนะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎต้องรีบคว้าไว้แล้วก็มีความขยันให้มากในเรื่องของการทำงานนะคะจะได้มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในเดือนต่อๆไปอีกนะวันนี้นะคะก็จะขอจบนะการดูไพ่ยิปซีนะคะพยากรณ์ของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ตั้งใจนะทำงานนะคะอย่างตั้งใจทำงานอย่างดีแล้วนะคะจะได้มีความสำเร็จนะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะต่อไปอีกนะคะก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่เราที่จะได้แชร์นะให้คนอื่นนะคะที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะได้รับฟังนะอย่างน้อยๆนะคะไพ่ยิปซีที่เปิดออกมาก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับบุคคลทั่วไปนะเพื่อนเมื่อได้รับฟังแล้วนะคะสิ่งไหนเป็นประโยชน์ก็จะได้เอาไปใช้นะคะถึงอาจจะคิดว่าไม่มีประโยชน์นะในการรับฟังแต่อย่างน้อยต้องได้รับกำลังใจนะจากผู้เปิดไพ่นะคะขอให้มีกำลังใจที่ดีนะคิดว่าปัญหาทุกอย่างมันจะหมดไปนะคะแล้วสิ่งที่เราคิดไว้นะคะเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะแล้วก็จะมีเรื่องความสำเร็จนะคะรอเราทุกๆคนอยู่นะคะไม่สำเร็จมากก็สำเร็จน้อยนะคะแล้วก็พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กันให้เยอะๆนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะวันนี้นะคะก็จะขอจบนะคะการดูไพ่เพียงเท่านี้ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีนะคะ